ป็นยังไงนะครับต้องดูเรื่องของเราคุยก่อนว่าเป็นยังไงนะครับต้องจะว่าจะทำยังไงนะในเบื้องต้นตอนนี้ที่เราตรวจสอบนี่คือตรวจสอบอะไรบ้างคะครับผมตอนนี้มีเขาที่มาเนี่ยเนื่องมาจากว่าเขาลงเฟซแล้วก็รับทำนะครับรับทำเสร็จแล้วปุ๊บก็ทีนี้ปุ๊บก็มีคนแจ้งมาที่ปุ๊บเราก็มาคอยสืบไว้ยังไงเขาก็ยังทำตลอดก็ลงเฟซลงนัดคนไข้มาทำนะครับเราก็เลยประสานเจ้าที่ตำรวจว่าเจ้าที่ตำรวจว่ามีการกระทำจริงไหมหลังจากนั้นเราก็มีการนะครับนั่นก็มาวันนี้นะครับก็พบมีคนที่เขามารอทำฟันนะครับมาทำฟันแล้วก็มีอุปกรณ์จิ้วอุปกรณ์ครับก็ผมจะต้องไปคุยกับผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับว่าของน้องนี่เป็นยังไงนะฮะเรื่องราวถึงนะครับที่สั่งเขาก็ยังสามารถที่จะอธิบายได้อยู่เขาก็ยังสามารถที่อธิบายได้ครับครับแค่นี่เขาครูนี่คือครูนี่ครูจะเป็นครูอ่ะมึงมาต้องกลัวมึงจะไปเจออย่างเขาครูเมื่อวันก่อนนี่เจ้าไม่ได้ครูประวัติครูมานานแล้วนี่ไงเขาบอกว่ามึงก็ต้องกลัวสิ่งที่มึงจะเจอคือเขากลับมางอนมันแล้วเรื่องของเขาเล่นยาเขากล้ายาตอนนั้นหนูก็ยอมรับมาตลอดแล้วหลังๆมันนักเขาใจตังไปเล่นอย่างนี้หนูก็ไปก็เลยก็ไม่อยู่ก็แม่แล้วก็จะขายของออกพี่มดแต่เขาก็มางออะไรอย่างนี้บอไปบอกรับเขาก็เลยครูอ่ะมึงก็ต้องกลัวในสิ่งที่มึงจะเจอมึงได้เจอแน่เขาก็เลยเริ่มก็ตอนนี้ทำงานไหนต้องทำงานอยู่เซเว่นเจ้าสาขาไหนเขาบอกสาขาที่เขาที่มาในเมืองว่าลูกค้าเขาทักมาจะได้คอนี่ทางเจ้าเฮ้ยคนดูลุงกวางเจ้าลุงกวางนี่กับบ่ค่อยมีลูกค้ากับบ่ค่อยได้ยังใส่เจ้าหัวแล้วไปเฮียนไหนมาเจ้าตีนทำบ่ได้เฮียนเจ้ามีคนทักอ๋อไปทำมานานหรือยังเจ้าก่อนนั้นลุงก่อทำของมาทำของเจ้าถ้ามีงานลุงก็จะย่างอยากเป็นสนามติดต่อมาทางไหนมาเฟส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 เป็นคนสั้นๆจริงๆเป็นเจ้าลุงก็ย่างผมย่างหลายได้ย่างตลอดนะเจ้าเพราะลุงก็กลัวเหมือนกันข้างเนี่ยลงกับทยอยขายของมดแล้วเนี่ยคือเขาเนี่ยก่อนตีน้องจะของเล่าไอ้การทำแปลงประมาณเท่าไหร่วะ500